สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ก็อยากจะมาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะครับข้อสอบใบขับขี่2561 Driver License นะครับแอปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังจะไปสอบใบขับขี่เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถติวข้อสอบหรือว่าแนะแนวข้อสอบก่อนที่เราจะไปสอบได้จริงมีทั้งแนวข้อสอบแล้วก็ฝึกให้เราได้ทำข้อสอบเพื่อทำการทดสอบก่อนที่จะไปสอบจริงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอสาธิตต่างๆมากมายนะครับขนาดไฟล์ก็อยู่ที่32เมกะไบต์นะครับสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับโหลดแล้วมาหลังจากที่โหลดแล้วก็มาใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดจะดูวิดีโอใน YouTube เนี่ยก็จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโอเคเรามาเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมพอเราเปิดมาในส่วนของหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นดังรูปที่เห็นนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆนะครับก็ให้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับยกตัวอย่างการขับขี่รถยนต์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีหมวดหมู่ย่อยๆตรงนี้นะครับพอหมวดหมู่ย่อยเนี่ยมันก็จะมีแตกหมวดหมู่เล็กๆเข้าไปข้างในอีกนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันนะครับในส่วนของการขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เช่นกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหมวดหมู่ย่อยเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอยากจะดูอันไหนนะครับส่วนที่อยากจะเน้นก็จะเป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้เน้นเรื่องแนวข้อสอบก็จะสอบไม่ผ่านกันนะครับแล้วก็ต้องมากลับมาสอบซ่อมใหม่ซึ่งเป็นการเสียเวลาอย่างมากนะครับเพื่อนๆก็มาดูนี่เลยนะครับแนวข้อสอบพร้อมเฉลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกดูเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ไล่ดูไปทีละจุดนะครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้เราจะดูก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะมีคำถามนะครับมีคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีคำตอบเพื่อให้เรารู้ว่าคำถามเนี่ยเขาตอบว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆไล่ดูก็คือฝึกคล้ายๆกับการจำไว้นะครับว่าคำถามแบบเนี้ยจะต้องมีคำตอบแบบไหนนะครับให้เราจำไว้นะครับเพื่อว่าเราจะได้ไปทำข้อสอบเราจะได้ตอบคำถามหรือว่าสอบผ่านนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆดูในส่วนของแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเทสตัวเองได้นะครับเราก็จะมันก็จะมีชุดคำถามต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทดสอบตัวเองว่าที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยมันได้ผลไหมเราก็เข้ามาคลิกดูนะครับมันจะมีโจทย์ให้เรานะครับก็จะสุ่มแรนดอมไว้นะฮะไม่ให้มันเรียงกันนะครับเพื่อให้เราอ่านโจทย์นะครับแล้วเราทำตอบโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกเหมือนกับที่เราไปตอบจริงเลยนะครับเพื่อจะให้ติ๊กนะครับแล้วก็ส่งคำตอบแต่นี้เราสามารถติ๊กเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาตรวจเฉลยนะครับว่าเราสามารถตอบได้กี่ข้อนะครับเพื่อทดสอบตัวเราเองนะครับว่าเราสามารถทำข้อสอบได้หรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคลิปสอนปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับคลิปสอนปฏิบัตินี้เพื่อนๆสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นหมวดของรถยนต์หรือว่าหมวดของรถจักรยานยนต์นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีเป็นวิดีโอนะครับให้เราได้เข้าไปดูหรือว่าศึกษาหาความรู้กันในนี้อีกด้วยซึ่งแอปนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆอย่างรวมกันในแอปเดียวนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่กำลังจะไปทำข้อสอบใบขับขี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ